สวัสดีพวกนายวันนี้ฉันอยู่บริเวณบ้านพักริมชายหาดและที่พวกนายเห็นอยู่นี่ก็คือปฏิบัติการปิดประตูตีแมวนั่นเองอย่างที่เห็นพวกเรากำลังทำการล้อมเข้าจับศัตรูที่พวกเราค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเขาอยู่ภายในบ้านพักแห่งนี้หลังจากที่ดูทีดูท่ากันอยู่พักหนึ่งแล้วพวกเราก็ได้สันนิษฐานว่าพวกเขามีกันไม่เกิน4คนแน่นอนและนี่ก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะสำคัญในการที่พวกเราจะปฏิบัติการปิดประตูตีแมวนี่ให้สำเร็จลุล่วงแน่นอนว่าเป็นข้อมูลที่ได้มาอย่างยากลำบากและหลังจากที่พวกเราใช้เวลารอคอยศัตรูอยู่นานโขพวกเขาก็ยังไม่ออกมาสักทีนั่นจึงทำให้พวกเราจะต้องเกียมที่จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดแต่เดี๋ยวนะเขาเริ่มที่จะขยับตัวแล้วในสถานการณ์แบบนี้แน่นอนว่าใครที่อดทนรอคอยได้นานกว่ากันคนนั้นย่อมกำชัยชนะเอาไว้ในมือชนิดที่เรียกได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องพ่ายแพ้แก่ความอดรนทนไม่ได้ของตัวเองนั่นเองแน่นอนว่าพวกเรานั้นได้วางกำลังอย่างรัดกุมชนิดที่เรียกได้ว่าจะไม่ปล่อยให้เขาหลุดลอดเล็ดผ่านง่ามนิ้วมือของเราไปได้เลยทีเดียวเชียวอุ๊ยอุ๊ยอะไรวะ